ินชมทั่วงานของเราได้เพียงปลายนิ้วสัมผัสจะเป็นยังไงบ้างนะคะขออนุญาตพาทุกคนเข้าสู่บริเวณงานของเราเลยนะคะกับ Virtual Event ของเราค่ะง่ายๆนะคะเพียงแค่เข้าไปที่เว็บไซต์ของเรานะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่งาน Virtual IP Fair ค่ะเข้าไปแล้วนะคะก็เริ่มจากการใส่รายละเอียดต่างๆเข้าไปนะคะแล้วก็กดคำว่า register เพื่อลงทะเบียนค่ะหลังจากที่คุณได้กดลงทะเบียนไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพาท่านเข้าไปที่บริเวณงานค่ะซึ่งโซนสำคัญภายในงานของเรานะคะขออนุญาตเริ่มจากโซน IP Mart นะคะซึ่งในโซนนี้ก็จะได้พบกับ8กลุ่มอุตสาหกรรมและกว่า150ผลงานค่ะเมื่อเข้าไปแล้วนะคะก็สามารถกดเข้าไปในโซนอุตสาหกรรมจะพบกับบูธของผู้ประกอบการนะคะเรามาเริ่มจากบูธของบริษัทอีเดนค่ะเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมด้านการเกษตรในการเคลือบผลไม้พ่นหรือชุบที่สามารถควบคุมการหายใจของผิวผลไม้ยืดอายุได้มากถึง 3-5 เท่าหากสนใจก็สามารถที่จะหารือเจรจาธุรกิจก็สามารถกดผ่านช่องทางแชทเพื่อที่จะวิดีโอคอลแล้วก็พูดคุยกับผู้ประกอบการโดยตรงได้เลยนะคะต่อมานะคะจะเป็นโซน IP Knowledge ค่ะซึ่งจะมีการสัมมนากว่า10สัมมนาที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาในหลากหลายมิติแบ่งเป็น2เวทีด้วยกันนะคะสนใจจะเข้าฟังสัมมนาก็สามารถที่จะเข้าไปชมกันได้ง่ายๆเพียงกดปุ่ม Watch ก็เข้าร่วมได้ทันทีเลยค่ะScroll แล้วก็เลือกได้เลยนะคะว่าอยากจะรับฟังวิทยากรท่านไหนนะคะแล้วก็อยากจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องไหนบ้างนะคะนี่ก็คือโซนของ IP Knowledge นั่นเองนะคะและต่อมานะคะเราจะไปกันที่โซน IP Advisory ค่ะโซนนี้หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือคำถามเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาสามารถขอรับคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญาจากผู้เชี่ยวชาญของกรมได้ที่โซนนี้เลยนะคะพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราได้ตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 18:00 นค่ะกรณีที่เข้ามานอกเวลานะคะสามารถทิ้งข้อความไว้แล้วเจ้าหน้าที่ของเราก็จะทำการติดต่อกลับไปค่ะนี่คือโซนต่างๆนะคะที่ทุกท่านสามารถที่จะแลกเปลี่ยนไอเดียได้แต่หนึ่งอย่างเลยนะคะที่ทุกคนรู้สึกว่าสนุกมากที่สุดเลยเวลาไปที่ IP Fair เนี่ยคือการได้ช้อปปิ้งการที่เราได้เดินไปในที่ต่างๆแล้วก็ได้เห็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมันทำให้เรามีความสุขมากบางคนบอกว่าต้องการช้อปปิ้งเทอราปีทำยังไงดีปัญหาเหล่านั้นหมดไปแน่นอนค่ะเพราะว่าเราจะพาคุณเข้าไปที่อีกหนึ่งโซนนะคะโซนนี้คือโซนสุดท้าย GI Market ค่ะโซนนี้เราจะพาทุกคนไปช้อปปิ้งกันนะคะโดยมีสินค้า GI คุณภาพกว่า22ผลงานแล้วก็สามารถที่จะทำการซื้อขายกันได้ตรงนั้นตอนนั้นได้เลยนะคะโดยตอนนี้ขออนุญาตมาเริ่มที่ผลิตภัณฑ์แรกเลยนะคะเป็นสินค้า GI ไข่เค็มชัยยานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่ไดสวัสดีค่ะขออนุญาตถามนิดนึงค่ะว่าไข่เค็มที่ดีเนี่ยควรจะมีลักษณะยังไงล่ะคะควรจะเป็นไข่ใบใหญ่เนื้อนุ่มไข่แดงแดงสดประมาณนี้ครับพี่หน่อยค่ะเอ๊ะขอโทษนะคะคุณเป็นคนที่ไหนคะสุราษฎร์ครับคนสุราษฎร์เหรอคะแหล่งใต้ได้ไหม ได้ครับได้นะไหนลองขายไข่เค็มเป็นภาษาใต้นิดนึงได้ไหมคะได้ครับไข่เค็มเนาะเป็นไข่เค็มที่มักจากสูตรโบราณนะครับเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นจะมักจากดินผูกเข้าไฟผสมกับเกลือครับคราวนี้ขายยังไงคะจะมีกล่อง12ลูก13ฟอง100บาทครับค่ะแล้วก็กล่องเล็ก6ฟอง50บาทค่ะขออนุญาตดูไข่เค็มของคุณหน่อยได้ไหมคะแบบนี้ครับประมาณนี้ใบใหญ่ใบใหญ่แบบนี้เลยนะคะเมื่อกี้บอกว่าขายเท่าไหร่นะกล่องละ13ลูก100บาทใช่ไหมใช่ครับใช่โอเคค่ะขายเป็นกล่องใช่ไหมคะใช่ครับโอเคงั้นขอ5กล่องแล้วกันนะคะโอเคครับพี่ไดห้ากล่องก็คือ500เนาะห้ากล่องนะครับโอเคใช่ครับแล้วพี่จะจ่ายเงินยังไงอะคะเดี๋ยวผมมี QR code ให้ครับพี่ไดพี่ไดก็สแกน QR code แล้วก็โอนเงินผ่านพร้อมเพย์รบกวนขอกระเป๋าสตางค์ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ
นี่ค่ะก็จะมี QR code มาแบบนี้นะคะแล้วเราก็ทำการสแกน QR code นะคะเพื่อจ่ายเงินนะคะพี่โอนไปแล้วนะคะ500บาทนะคะไม่ทราบว่าพี่จะได้รับของเมื่อไหร่คะเดี๋ยวเนี่ยยอดเงินเข้าแล้วครับพี่ไดเดี๋ยวรบกวนพี่ไดเขียนชื่อที่อยู่พิมพ์ชื่อที่อยู่ทิ้งไว้หน่อยนะครับแล้วเดี๋ยวจะส่งให้ภายในวันนี้เลยครับได้ค่ะขอบคุณมากนะคะค่ะโอเคครับขอบคุณครับพี่ไดสวัสดีครับได้ไข่เค็มกลับบ้านไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่ได้ไข่เค็มกลับบ้านคืออยู่ที่บ้านไข่เค็มก็ส่งมาให้ถึงที่ได้นะคะง่ายๆแบบนี้เลยคือปกติเวลาเราช้อปปิ้งเนี่ยเราอาจจะแค่เปิดดูแล้วก็กดมันจะไม่สนุกแบบนี้เราได้แชทด้วยได้พูดคุยด้วยแล้วก็ได้เห็นสินค้าจริงๆด้วยว่าหน้าตาเนี่ยเป็นยังไงนะคะคราวนี้ขออนุญาตไปที่อีกหนึ่งอย่างเลยนะคะที่ต้องบอกว่าทุกคนชอบมากๆเลยก็คือส้มโอแต่ว่าไม่ใช่ส้มโอธรรมดาเป็นส้มโอทับทิมสยามนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนะคะว่าส้มโอทับทิมสยามเนี่ยถ้าดูผ่านออนไลน์การซื้อขายแบบนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะคะสวัสดีค่ะได้ค่ะส้มโอทับทิมสยามนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นส้มโอที่ไม่เหมือนใครจริงๆนะคะปกติเวลาเราทานส้มโอถ้าเกิดว่าถ้าของที่ไม่ดีเนี่ยมันจะเปรี้ยวๆแต่ส้มโอที่ดีจะต้องเป็นยังไงคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะส้มโอทับทิมสยามจะต้องครับเนื้อหวานนุ่มนะครับแล้วก็ตัวกุ้งเนี่ยจะละเอียดเราเคี้ยวแล้วละลายในปากนะครับก็จะไม่มีกากเลยเวลาเราเคี้ยวไปมันก็จะละลายเป็นน้ำและกลืนเหมือนน้ำผลไม้ได้เลยครับเป็นน้ำผลไม้เลยนะคะรสชาติจะหวานค่ะถามนิดนึงได้ไหมคะว่าโดยปกติแล้วส้มโอเนี่ยมันมีคุณสมบัติพิเศษนอกเหนือจากทานแล้วชื่นใจด้วยใช่ไหมคะมีคุณสมบัติอะไรอีกไหมใช่ครับส้มโอทับทิมสยามนะครับ1ลูกเนี่ยมันจะมีสรรพคุณทางยาทั้งหมดเลยค่ะอย่างเช่นนี้นะครับก็ข้างนอกเปลือกสีเขียวเนี่ยครับจะเป็นยาแก้ไอทานเราเคี้ยวเปลือกจะชุ่มคอแล้วก็เปลือกข้างในสีขาวข้างในสีขาวเนี่ยจะละลายเสมหะครับแล้วก็เนื้อเนี่ยจะทำให้เราดีท็อกทำแล้วทานแล้วขับถ่ายง่ายนะครับเนื้อละเอียดสีสวยมากจริงค่ะสีเหมือนทับทิมจริงๆเลยนะคะเนี่ยใครที่กลัวว่าจะคันคอก็ทานได้ค่ะครับเขาจะเรียกว่าอัญมณีทานได้แห่งลุ่มน้ำปากพนังกับทิมสยามครับโอ้อัญมณีทานได้นะคะเพราะฉะนั้นปกติเขาบอกว่า Diamond is a girl's best friend นะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องซื้อแล้วนะคะเพชรซื้อเป็นส้มโอน่าจะดีกว่านะคะสวยด้วยแล้วก็ทานได้ด้วยนะคะขายยังไงคะพี่จ๋าของผมจะมี4ไซส์4ขนาดด้วยกันนะครับมี 1.1 1.2 กิโลเนี่ยราคาลูกละ150บาท 1.3 ถึง 1.4 กิโลราคา200บาท 1.5 ถึง 1.6 กิโล250บาทและ 1.7 กิโลขึ้น300บาทครับค่ะอุ๊ยมันดูดีมากเลยนะคะเนี่ยขอเอางี้ละกันนะคะแต่ละไซส์นะคะเอาอย่างละ4ไปเลยค่ะครับผมอย่างละ4ใช่อันไหนเอาเครื่องคิดเลขมาไหมคะเดี๋ยวกดคิดไม่ทันนะคิดดูไม่แต่ชอบมากที่ให้ลูกค้าดูผลิตภัณฑ์ด้วยแล้วกดไปด้วยในเวลาเดียวกันเพราะว่ายังไม่โอนต้องประกอบการตัดสินใจตลอดเวลานะคะนี่อันนี้คือเทคนิคการขายที่ดีนะคะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเดี๋ยวกดช้าลูกค้าเปลี่ยนใจเอาลูกเดียวพอไม่ได้เลยต้องแสดงให้ดูอยู่หน้าจอตลอดเวลาว่านี่ของดีนะของดีแบบนี้ต้องอดทนรอนิดนึงอย่าลืมลดให้ด้วยนะยังไม่สี่สามพันหกร้อยบาทเท่าไหร่นะ3,600บาทเราคิด3,500บาทส่งฟรีทั่วประเทศได้ครับ3,500บาทส่งฟรีทั่วประเทศจัด QR code มาเลยส่งมาเลยค่ะเดี๋ยวโอนให้ค่ะอย่าส่ง QR code ให้เลยนะครับอ้าวโค้ดมาแล้วเดี๋ยวขอสแกนซื้อแป๊บนึงนะคะจ่ายตังค์เรียบร้อยแล้วค่ะกี่วันถึงคะของผม3วันทำการถึงครับ3วันทำการนะคะไม่เกิน3ค่ะงั้นเดี๋ยวจะรออยู่บ้านนะคะส้มโอทับทิมสยามของเราค่ะครับของเราเนี่ยสามารถเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติได้20ถึง25วัน
ค่ะโดยประมาณนะครับค่ะขอบคุณมากนะคะเดี๋ยวจะรอทานอยู่ที่บ้านนะครับค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะก็ต้องบอกว่านี่เป็นมิติใหม่ของการช้อปปิ้งเลยนะคะ